นุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊สกรุงเทพเมืองสตรีทฟู้ดแฟนคลับรู้ทั่วโลกรู้ใครๆก็รู้วันนี้เปรี้ยวปากเลยขอมาจอยๆตะลุยกินของอร่อยในตำนานย่านประตูผีร้านนี้ต้องมาขนมาเลยค่ะทั้งคาวทั้งหวานร้านฮิตร้านฮอตและขอไปตามรอยร้านเด็ดท่านชัดชาติผู้ว่ากทมของเราด้วยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตัวไม่แตกไม่กลับจ้าโอ้โหมันต้องแบบนี้อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วเราต้องเปิดรายการแบบไฟลุกต้อนรับเราแบบนี้เพราะว่าเราคือรายการกินเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกจากการโหวตที่บ้านเราควรเป็นโลกของเต๋อเนาะบ้านคุณโหวตปะล่ะบ้านเราก็โหวตให้เรารายการดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าวันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานกันแบบมาให้กระเพาะไม่ต้องพักกันไปเลยทานกันแบบเต็มที่เลยนะคะที่เขตพระนครครับถ้าพูดถึงเขตพระนครคุณนึกถึงย่านประตูผีถูกต้องเลยค่ะประตูผีสำราญราษฎร์นี่แหละค่ะของอร่อยเพียบเลยมาที่ร้านนี้ร้านแรกของเราครับร้านระดับตำนานครับข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่าประตูผีนั่นเองซึ่งร้านนี้ปกติดังมากอยู่แล้วใช่ยิ่งดังขึ้นอีกเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติมาทานอยากรู้ว่าอาจารย์ทานไปไหนแล้วคุยกับเจ้าของร้านดีครับไปเลยครับพี่หนูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่าร้านนี้คือเป็นร้านระดับตำนานเลยนี่คือเปิดมากี่ปีแล้วครับ60กว่าปีค่ะโอ้60กว่าปีรุ่นที่เท่าไหร่คะพี่หนูจริงๆก็คือรุ่นที่2ค่ะครับเมนูอะคะเมนูเด็ดของร้านเรามีเมนูอะไรบ้างก็มีไส้เป็ดไส้แก้วโอ้ไส้ดีมากใช่ค่ะแล้วก็เกาเหลาเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดรวมเครื่องในหมูปลาช่อเด็กๆบางทีชอบทานแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเป็ดพะโล้น่องเป็ดพะโล้อ๋อ อยากรู้ว่าเมนูที่อาจารย์ชาชาชอบทานเนี่ยคือเมนูไหนที่สามนะคะจะมีเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ไส้หมูพะโล้ไส้หมูพะโล้ไส้เป็ดผัดกะเพราเมื่อกี้ก็มีที่ไฟลุกๆนั่นแบบว่าสั่งหลายอย่างเพราะบางทีท่านวันนี้มาจะทานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่หนูอยากรู้ว่าแบบพออาจารย์มาทานอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นในสื่อคนมาทานตามเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นค่ะเยอะแล้วก็จะบอกอุ๊ยอาจารย์นั่งตรงไหนโอ๊ยนั่งตรงไหนคะถ้าวันแรกจะมาตรงโซนนี้แล้วก็มีมาอีกมีแบบรอบดึกที่เสร็จจากหนังกลางแปลงแกหิวข้าวแกบอกครับแล้วก็มาตรงนี้ก็มาแถวนี้ตรงนี้คือปกติคือลูกค้าประจำก็เยอะอยู่แล้วถูกค่ะพออาจารย์มาทานปั๊บนี่คือแลนสไลด์ขึ้นเลยใช่ๆค่ะพอแลนสไลด์ไปแล้วเดี๋ยวผมขอเป็ดสไลด์ทีโอ้ยนี่ๆตับมาเลยได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วเต็มโต๊ะเลยโอ้โหน่าทานทุกอย่างโอ้โหเลือกทานไม่ถูกเลยอ่ะขอเริ่มจากเมนูแรกของจอยเลยนะคะที่อาจารย์ชาชอค่ะนั่นก็คือเป็ดพะโล้และไส้พะโล้ค่ะเป็ดพะโล้ค่ะเขาจะใช้ส่วนเนื้อน่องนะเพราะว่ามันจะไม่เหนียวเอาไปต้มแบบนานเลยเพื่อให้มันเปื่อยไส้พะโล้ก็คือแบบดีมากแล้วคุณสังเกตดูนะน้ำซุปที่นี่ก็จะเป็นน้ำใสๆเออใช่นี่แล้วก็น้ำจิ้มนะอยากให้คุณเขาลือกันว่าเด็ดมากเด็ดจริงเด็ดใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วย คือเนื้อเป็ดอะค่ะนุ่มมากเลยอะแล้วก็แบบว่ารสชาติแบบกำลังดีทุกอย่างเลยจิ้มกับน้ำจิ้มดีมากมาอันนี้ที่คุณเต๋อพูดค่ะไส้แก้วไส้เป็ดที่นี่มีความขาวใสมากอุ้ยเดี๋ยวนะมือคุณเที่ยงเที่ยงก่อนนะมือคุณมายังไงเนี่ยขาวใสมากเขาว่าคือจะไปล้างมันที่มันอยู่ในไส้นะคะล้างออกมาแบบว่าสะอาดจนแบบขาวใสแบบนี้เลยคือตัวไส้เป็ดอะค่ะเขาแบบกรึบมากไม่เหนียวเลยนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแบบพริกเหลืองอย่างเงี้ยใส่กระเทียมเจียวอร่อยมากและสิ่งนี้ค่ะคือกะเพราเนื้อเป็ดและไส้ค่ะกะเพรารสชาติจัดจ้านมากอะกลมกล่อมที่ไฟลุกเลยอะหอมกะเพราอร่อยมาที่ของผมบ้างครับแน่นอนครับมาร้านข้าวต้มเป็ดก็ต้องสั่งข้าวต้มเป็ดเลยข้าวเขาจะใช้ข้าวพันเสาให้ที่เป็นข้าวเก่าเพราะว่าเวลาไปต้มเนี่ยมันจะได้แบบไม่เละค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่ใบเตยเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมส่วนตัวน้ำเป็ดมันเนี่ยครับก็จะมีส่วนผสมของแบบน้ำซุปเป็ดเนี่ยผสมกับพวกสมุนไพรต่างๆแล้วเขาใช้แบบเหมือนไฟกลางตั้งไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวันเลยข้าวต้มเป็ดเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อเป็ดมีทั้งไส้เป็ดนะครับมีเลือดเป็ดโอ้โหครบเลยคือเหมือนแบบว่าเขาอะใช้เวลาในการตุ๋นในการแบบว่าตุ๋นนานต้มนานมันทำให้เนื้อเป็ดแล้วก็ไส้ไม่เหนียวเลยอ่ะอร่อยหอมแบบกลมกล่อมมากดีมากครับการจะทำให้แบบเหมือนข้าวนุ่มแล้วก็รสชาติดีเป็ดแบบโอ้โหแบบอร่อยขนาดนี้นะครับการควบคุมไฟสำคัญมากครับไฟต้องแรงนะครับทางร้านเขาเลือกใช้ถังแก๊สที่แบบปลอดภัยได้มาตรฐานเขาเลือกใช้ถังแก๊สขนาด8 กิโลกรัมนะครับที่แบบกระทัดรัดแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วย
โหมูสับผัดหนามเลียบอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดเหมือนกันเห็นจากการผัดที่ไฟมันลุกๆแต่ละเมนูแล้วเนี่ยรู้เลยครับอันนี้ต้องหอมกระทะมากแน่นอนคือหนามเลียบจะมีรสชาติเฉพาะตัวมันจะมีความหอมในแบบของมันเค็มๆหน่อยใช่ครับแล้วมันก็แบบเหมือนความเค็มที่แบบเหมือนกำลังดีเลยพอทานกับข้าวต้มข้าวต้มอะไรเข้ากันมากปลากระพงผัดขึ้นช่ายครับปลาสดมากสดใหม่ทุกวันนะครับปลาเนี่ยไม่เละเนื้อแบบแน่นมากทานเข้าไปนี่แบบโหอร่อยมากเลยแล้วก็พวกแบบเครื่องมันต่างๆมันหอมแล้วมันแบบเผ็ดกำลังดีมากเลยใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ชาชาต้องลองทานเมนูนี้ครับซี่โครงหมูทอดทานกับซอสพริกโอ้ซี่โครงหมูทอดอร่อยนะคือจะมีความแบบเหมือนกรอบๆถ้าทานยิ่งแบบทานร้อนๆยิ่งดีเลยกินแล้วแบบเหมือนเติมพลังนะรู้สึกเหมือนแบบอยากจะแบบออกไปเดินดูกรุงเทพอ่ะโอ้โหขนาดเนี่ยเหมือนอยากจะออกไปเดินไม่มีแรงไหมอ่ะมีแรงเยอะเลยเติมพลังได้ดีมากอร่อยมากครับโอ้โหคุณผู้ชมก็ลองมาทานกันได้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะก็ร้านนะคะอยู่ในซอยสำราญราษฎร์นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับประตู1วัดเทพธิดารามเลยชัดเจนมากหาง่ายค่ะก็มาทานกันได้ค่ะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มค่ะจัดของข้าวไปเต็มที่แล้วเราต้องของหวานต่อแล้วไหมอ่ะเราขอเลือกของหวานเลยได้เลยจะบอกว่าเป็นร้านที่แบบเหมาะกับเรามากๆดูใช่ดูเป็นเรามีเกี่ยวสตรอเบอรี่ไหมไม่มีเป็นร้านใสๆร้านใสๆน้ำแข็งใสไม่ต้องเซอร์ไพรส์กันแล้ว สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์ยังอยู่กันที่ย่านประตูผีร้านนี้ต้องมาขอพาไปตะลุยกันต่อที่ร้านขนมหวานน้องใหม่ย้อนวัยไปกับเมนูน้ำแข็งใสวัยเด็กค่ะร้านนี้นะคะคิดสูตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนทั่วไทยรับรองว่าไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนบอกเลยว่าปังสุดๆตามจอยเต๋อไปฟินพร้อมกันค่ะคุณดูน่าทานไหมของผมก็ดูดีของผมก็ดูดีนี่เราไปแอบขอเขาทำนะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบย้อนไปวัยเด็กอ่ะที่ทานน้ำแข็งใสนะโรงเรียนอ่ะเฮ้ยตอนวัยเด็กคุณหินมันเพิ่งจุดไฟปะเราไม่ได้เป็นยุคดึกดำบรรพ์นะรอแนะนำคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะอันนี้ค่ะกับร้านใสๆนะคะก็เป็นคาเฟ่น้ำแข็งใสซึ่งแบบเท่มากๆเลยนะคะวัตถุดิบที่นี่ค่ะเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาลด้วยแล้วก็เป็นจากท้องถิ่นในหลายพื้นที่ค่ะใช่จริงๆผมชอบแต่ไอเดียกันละครับคือแบบตั้งแต่ตอนคิดค้นสูตรเลยเนี่ยเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบนะครับจากเกษตรกรท้องถิ่นหรือใต้ออกตกของประเทศเลยเอามาทำแบบร่วมกับเมนูน้ำแข็งใสซึ่งแบบเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยของผมอันนี้คือครีเอทมากชื่อหวานจากเค็มเคยเฮ้ยอย่าบอกว่าเอาเคยมาทำนะอ่ะใช่เลยสีเขียวๆนี่ครับคือเป็นใบชายานะครับส่วนสีน้ำตาลเล็กๆเนี่ยคือกุ้งเคยเลยเฮ้ยตัวเคยแล้วมันอร่อยมากลงตัวมากมีความแบบหวานๆเค็มๆหวานจากหวานจากเลยเนี่ยนี่ก็จะมีให้ครับตาลตะโนดคือหวานจากน้ำเชื่อมดอกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่แล้วอร่อยมากด้วยนะเขามีเครื่องเคียงมาให้ด้วยครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโมจิข้าวมาของจอยบ้างนะคะสวยงามมากๆค่ะอันนี้คือฟักทองสาคูต้นค่ะคือซอสฟักทองอยากให้ดูนะคะเห็นอย่างนี้นะเขาทำมาจากฟักทอง10สายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่เพราะดินแต่ละที่มันก็ให้รสชาติไม่เหมือนกันถูกปะเขาก็เลยมาหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มาฟักทองย่าก็มาจาก3ที่อีกนะเป็นแบบว่าพันเงือก2ใจพันทอง3สายพันกระถิ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยครับคือเวลาเราสั่งไปเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมาจากไหนบ้างเนี่ยสาคูต้นจากจังหวัดตรังพุดดิ้งนมควายด้วยคุณมีพุดดิ้งนมควายด้วยนี่คืออะไรอ่ะอยู่ข้างล่างที่ปาจีนมาจากปาจีนนะครับพุดดิ้งนมควายมีสาคูต้นจากตรังใช่ไหมคะครับอุ้ยดูนี่โรลล่าที่สวยมากอ่ะคุณอะไรชมตัวเองออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอล่าก่อนนะคะอันนี้นะคะสีสันมันสวยมากใช่คือฟักทองอะค่ะครับเขาหวานธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราตัดเข้าไปนะมีครัมเบิลข้าวด้วยก็มีเพิ่มความกรุบกรอบถ้าเราเจอพุดดิ้งอ่ะมันก็จะเป็นพุดดิ้งแบบเนื้อนุ่มๆมันๆอีกอ่ะแล้วมันดีมากอันนี้นะคะคือเค้กจากข้าวเหนียวดำหอมภูเขียวสกลนครคือรสชาติแบบข้าวอ่ะจะเป็นข้าวที่แบบอร่อยอ่ะคือมันมีความหอมของข้าวเหนียวดำเขาหอมอ่ะแล้วก็เป็นเทสเตอร์เค้กที่แบบกลูเตนฟรีด้วยนะโอ้เหรออันนี้เมื่อกี้ผมทานผมก็ชอบติดใจเลยคือมันทานได้เรื่อยเลยอร่อยมากเลยครับเค้กข้าวเหมือนกันครับแต่ผมเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็เป็นแยมหมักเม่าคุณรู้ป่ะมันมีเมนูอื่นอีกเยอะมากเลยนะที่เป็นเหมือนแบบลูกตาลจากลูกกระถั่วแล้วก็มีความเปรี้ยวจากนาหลาโยเกิร์ตมะม่วงที่สำคัญคือของดีจากท้องถิ่นต่างๆที่เขาแบบอยู่ในเมนูเนี่ยครับเราสามารถมาซื้อแยกได้ด้วยเนี่ยมันจะมีวางขายอยู่ครับพวกข้าวพวกอะไรที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับว่าใครที่มาย่านประตูผีเรียกคุณเมนร้านนี้เลยครับร้านใสๆนะฮะหรือว่าใสโอ้ใสหลังมันจะไม่ค่อยอ่ะอยู่ถนนมหาชัยนะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึง4แยกสำราญราษฎร์นะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง5ทุ่มเลยแวะมาทานได้ทั้งวันยาวๆเลยค่ะ
คาวแล้วหวานแล้วอิ่มยังคะโอ้นี่ยังไม่ครึ่งกระเพาะเลยคุณจอยจริงเหรอคุณเลี้ยงยากเหมือนกันเนาะฮะคุณเลี้ยงยากอันนี้คำชมหรือว่าอะไรฮะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์คนรักเส้นห้ามพลาดกับอีกหนึ่งร้านเด็ดย่านประตูผีที่ต้องมาร้านอูเย็นตาโฟประตูผีกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านยืนหนึ่งจนท่านชัดชาติผู้ว่ากทมของเรายกให้เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดแถมลูกชิ้นของที่ร้านเนี่ยก็ยังทำเองอีกค่ะการันตีความอร่อยไม่รอช้าไปลุยกันต่อเลยเฮ้ยร้านไหนร้านนี้ป่ะร้านนี้นี่ไงหอมมากโอ้ใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ากินมากน้ำซุปหอมมากเนี่ยลูกจิ้มเยอะมากจริงบังเอิญสายตาผมเหลือไปเห็นรูปก็เลยรู้ว่าใช่ร้านนี้แน่นี่คือร้านโปรดของอาจารย์ชาติชาติท่านผู้ว่าเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านมาทานนานแล้วหรือเปล่าก็รับตำแหน่งนะคะวันแรกท่านก็มาแวะทานที่นี่ไม่ได้มาทุกวันนะคะก็เวลาผ่านก็อาจจะแวะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละใช่กินประจำก็จะเบื่อเนาะแต่นี่ก็ชุดก็หลายสีอยู่เหมือนกันนะมาหลายครั้งแล้วแล้วเมนูโปรดของอาจารย์ชาชาคือเมนูไหนคะเส้นใหญ่โฟแห้งค่ะโอ้ยก็จอยสั่งเมนูนี้เลยค่ะโอเคได้เลยจัดให้โอ้โหเส้นใหญ่โฟแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านตำนานเปิดมานานแล้วครับประมาณ40ปีค่ะแม่รุ่นแรกหรือรุ่น2แม่รุ่นแรกเลยนะแม่คือบุกเบิกบุกอยู่ใช่ใช่แม่ค่ะแม่ลูกชิ้นแบบเยอะมากทำเองเลยใช่ไหมคะทำเองค่ะทำเองมีอะไรบ้างจ๊ะแม่มีลูกชิ้นปลานะคะครับอันนี้ลูกชิ้นกุ้งครับอันนี้หือกล้วยอันนี้เส้นปลาค่ะอันนี้คือเผือกทอดเป็นไฮไลท์ที่นี่เลยเผือกคนจะชอบกินค่ะเผือกก็ชอบเผือกค่ะหมายถึงว่าเผือกอันนั้นใช่ไหมเผือกทอดไม่ใช่เผือกอ๋อโอเคก่อนอื่นคุณแม่ต้อนรับดีขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตมีของมามอบให้คุณแม่เลยฮะโอเคได้ค่ะวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติขวดใหญ่สุดคุ้มนะครับให้กับคุณแม่ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่จัดเมนูมาเต็มๆเลยนะคะได้ค่ะลูกชิ้นลวกทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่ได้ค่ะผมอยากให้น้อยหน้าจอยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะเมนูของจอยนะคะที่เลียนแบบมาจากชาติมาเลยค่ะเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟแห้งรสชาตินะคะเข้มข้นมากๆคือคุณผู้ชมยังไม่ต้องปรุงละเพราะว่าซอสที่แม่ใส่มาค่ะเป็นซอสเย็นตาโฟที่ใส่พริกคั่วไปแล้วพริกคั่วกับพริกไทยไปแล้วคือจัดจ้านเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นใส่แซ่บตัวจริงนะจะมีซอสพริกมะขามซึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของแม่เลยใส่เพิ่มลงไปแต่ว่าสำหรับจอยแต่ว่ามันอร่อยแล้วคือมันเปรี้ยวเผ็ดนัวคือเส้นปลาเขาแบบเหนียวหนึบอ่ะแล้วไม่มีคาวปลาใดๆเลย อร่อยมากแล้วเป็นเส้นแบนๆใหญ่ๆด้วยนะไม่รู้ชอบอ่ะผมลองเย็นตาโฟบ้างน้ำเป็นไงคะกลมกล่อมอร่อยเลยอร่อยมากเลยครับไม่ต้องปรุงเลยคือผมจะบอกว่าน้ำก็เข้มข้นไม่แพ้แห้งนะคือตัวน้ำซุปมันรสชาติแบบเขาปรุงมาแบบกำลังดีมากเลยครับแล้วตัวซอสมันคือแบบเข้มข้นหอมเลยพอมันแบบเหมือนแบบซึมเข้าไปในเส้นอ่ะด้วยความที่เป็นเส้นใหญ่มันมีพื้นที่ผิวหน้าตัดมันเยอะเออจริงซอสมันก็จะแบบเหมือนแบบโอ้โหมันพอหนึ่งคำอ่ะมันแบบมันมีรสชาติของแบบน้ำซุปของอะไรมันเข้าไปถึงเส้นเลยอ่ะโอ้มันดีมากมันอร่อยมากครับแต่คือเส้นเล็กมันก็เข้านะมันเป็นเส้นเล็กๆอะมันก็ดูคุณเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้คนมากไม่ชี้แจงว่ามันก็คือเส้นเล็กก็ดีสรุปว่าแล้วแต่ชอบถ้าเกิดตัวน้ำซุปตัวซอสตัวอะไรอร่อยสุดท้ายเย็นตาโฟอร่อยหมดแต่คุณไม่ได้หยุดแค่เย็นตาโฟคุณยังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยหรอใช่ครับซิกเนเจอร์ของเขาอีกเมนูนึงที่ไม่แพ้เย็นตาโฟครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรโบราณซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เนื้อไก่ตรงส่วนน่องเขาจะไปคั่วไปผัดคั่วกับเส้นเนี่ยจนมันหอมกระทะเลยครับค่ะแล้วเขาจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับเพิ่มความกลมกล่อมและความอร่อยให้กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรโบราณจานนี้ด้วยแล้วก็ทานคู่กับหมึกกรอบแบบคุณภาพดีเด้งๆพอต้องโขทอดโอ้โหแต่ว่าดูแล้วแบบว่าเขาคั่วมาแบบแห้งมากเลยนะรู้ว่าจะแบบหอมกระทะหอมกระทะมากใช่ไหมหอมกระทะมากแล้วก็แบบทั้งปลาทั้งโขทั้งแบบเบคอนอะไรจัดเต็มมากแต่ว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้องเส้นใหญ่จริงครับที่สำคัญคืออันนี้นะมันหอมกลิ่นกระทะแล้วมันหอมกลิ่นซอสหอยนางรมด้วยที่ช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมให้กับเมนูนี้แบบเด็ดมากใครที่ชอบทานแบบรสชาติแบบออกแนวต้มยำแบบมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะครับนี่ทานเล้งได้เลยค่ะเล้งคือมาชิ้นใหญ่ๆจานใหญ่มากครับคือเขาใช้ทั้งพริกสดมะนาวสดเลยอุ๊ยอันนี้อร่อยแน่นอนโอ้โหคุณใช่ไหมถ้าพริกมะนาวสดอ่ะแซ่บอร่อยแต่จะบอกว่าเมนูที่ร้านอู่เย็นตาโฟประตูผีนะคะจะบอกเมนูเขาหลากหลายแล้วก็มีเยอะเนาะจะเป็นเย็นตาโฟเป็นคั่วไก่มีเล้งมีหมดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาทานได้ทั้ง
กลางวันแล้วก็กลางคืนเลยทั้งวันเลยนะคะอย่างกลางวันนะคะร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะร้านอยู่ที่ถนนมหาชัยซอยสำราญราษฎร์แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะตั้งแต่5โมงมาจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเขาก็จะเข็นไปขายข้างหน้าข้างๆผัดไทยพิสมัยก็สามารถไปอุดหนุนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะแวะมาประตูผีไม่ผิดหวังครับขอการันตีเลยว่าอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยจริงใจใช่ได้เต๋อครับหนักแน่นจริงใจใช่ได้ใช่ผมเป็นคนหนักแน่นอยู่แล้วมาย่านนี้ทั้งทีขอขยับมาใกล้ๆแถวศาลาว่าการกรุงเทพกันสักหน่อยค่ะเพราะเรามีหนึ่งร้านเด็ดมาแนะนำรับรองต้องถูกใจคนรักข้าวมันไก่อย่างแน่นอนกับร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตงที่เด็ดก็อยู่ที่เนื้อไก่แน่นนุ่มไร้มันมาพร้อมข้าวมันหอมมะลิ 100% แถมไฮไลท์ไข่อ่อนเยิ้มๆที่หากินได้ยากน่ากินขนาดนี้เนี่ยใครมันจะไปอดใจไหวใช่ไหมล่ะคะทำไมถึงชื่อร้านลั่นฟ้าใช่ไหมคะคุณพ่ออ่ะเคยขายอยู่ที่หาดใหญ่แต่ก็คือคิดว่าแบบขายอยู่ตรงนั้นน่ะแบบทำมันก็ไม่รวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยลองเรามาอยู่เมืองหลวงกันไหมซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีแต่เขาคิดว่าก็แบบคิดถึงคำว่าฟ้าเพราะมันกว้างใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคำว่าลั่นฟ้าน่าจะเหมาะกับชื่อร้านข้าวมันไก่เราที่ร้านอยู่ตั้งตรงนี้มาประมาณ33ปีแล้วนะคะการบริการก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ลูกไก่ของเราจะพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเนื้อจะแน่นนุ่มกรอบเนื้อกรอบข้างในอะค่ะของเราอาจจะไม่เบตง 100% แต่ว่ามีไก่บ้านผสม 30% นะคะเนื้อจะไม่มันนะคะเพราะไม่ใช่ไก่ตอนเนื้ออกก็จะมีสีขาวเป็นไก่ออกกำลังกายอะค่ะเนื้อน่องก็จะมีสีเข้มนิดนึงในตัวไก่เราอะจะมีไข่แดงไข่อ่อนนะคะคือไข่อ่อนนี่ไม่ได้มีทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากทานต้องสั่งล่วงหน้าก่อนนะคะข้าวมันของเราก็พิเศษตรงที่เราจะคัดสรรข้าวหอมมะลิ 100% เลยนะคะหุงด้วยน้ำต้มไก่อะค่ะสูตรเด็ดของเราก็จะมีน้ำจิ้มพริกขิงเต้าเจี้ยวแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดเราก็จะใช้เนื้อสะโพกเอามาทอดนะคะก็จะกรอบแล้วก็จะมีข้าวหมูอบทานกับข้าวมันข้าวสวยได้จะมีน้ำราดขูดขิงกว่าจะได้สูตรที่มันลงตัวคือทิ้งไปหลายหม้อเหมือนกันนะคะเก๊กฮวยเราเนี่ยต้องเลือกเป็นเกรด A เลยค่ะเราก็จะต้มไม่ให้หวานมากเพื่อสุขภาพเพราะคนสมัยนี้ก็รักษาสุขภาพคือเราก็จะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอ้อยไม่ขัดสีด้วยนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาขอเชิญมาอุดหนุนร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่ได้นะคะอยู่เยื้องๆศาลาว่าการกทมค่ะถนนมหันต์นพเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ขายตั้งแต่6โมงครึ่งถึงบ่ายโมงหยุดวันจันทร์นะคะเปรี้ยวปากเสาหน้าตามเปรี้ยวปากไปอร่อยแบบตะโกนย่านสวนลุมเริ่มที่อาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะแล้วไปต่อกับร้านไก่ทอดในตำนานปิดท้ายจุกๆกับชีเป้าร้านกุ้งอบวุ้นเส้นอบหม้อดินใจกลางทองหล่อห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ